บินลัดฟ้าจากปักกิ่งมาเปิดตัวให้แฟนๆชาวไทยได้กรี๊ดกันแล้วค่ะสำหรับวงไอมี่เกิร์ลกรุ๊ปเลือดผสมจีนเกาหลีไทยซึ่งหนึ่งในสมาชิกวงนี้นะคะก็มีนักร้องไทยอย่างสาวซาร่านลินทราทรูเอฟ3นะคะหรือชื่อจีนว่าหน้าลินเป็นตัวแทนชาวไทยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศด้วยซึ่งคราวนี้นะคะพวกเธอก็ได้นำซิงเกิลเพลงน่ารักไอยะที่ฮอตฮิตทำสถิติยอดดาวน์โหลด5อันดับสูงสุดในแดนมังกรมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการให้แฟนๆชาวไทยได้ฟังกันอย่างใกล้ชิดติดขอบเวทีด้วยสวัสดีค่ะพวกเราไอมี่แนะนำตัวสวัสดีค่ะเชนจิงค่ะสวัสดีค่ะซาร่านลินค่ะสวัสดีค่ะมิคังเหลียวเมยฮันค่ะสวัสดีค่ะลี่เหวินชิโมซิค่ะค่ะสวัสดีค่ะนิกกี้อีจิค่ะก็มาเมืองไทยครั้งแรกเพื่อมาโปรโมทเลยนะคะก็เลยอยากจะฝากแฟนๆชาวไทยทุกคนช่วยติดตามผลงานของพวกเราไอมี่กับเพลงซิงเกิลแรกไอหย่าด้วยค่ะก็ความพิเศษก็คือพวกเราชาวจีนแล้วก็มีคนเกาหลีคนนึงนะคะก็จะมาร่วมร้องเพลงลาเป็นภาษาจีนแล้วก็มีเวอร์ชั่นภาษาไทยด้วยค่ะขอกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ everybody เห็นความน่ารักของทั้ง5สาวไอมี่แล้วอย่าลืมติดตามผลงานของพวกเขากันด้วยนะคะและถ้าใครจะไปเชียร์และให้กำลังใจพวกเธอเนี่ยจะมีงาน Special Showcase เปิดตัว5สาวไอมี่กันในเมืองไทยเป็นครั้งแรกจะมีขึ้นในวันที่1กันยายนนี้ที่สยามเซ็นเตอร์บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปค่ะแม่